ที่เรามาสร้างแลนด์มาร์คอยู่ที่นี่ค่ะหัวดงนะคะวันนี้จะพาไปกินอะไรอร่อยๆที่หัวดงจะใช่หลินไหมหลงไหมลางสัตว์ไหมลงกงไหมละมุนเยอะแยะมากมายนะคะแต่เดี๋ยวเราจะรู้กันนะคะว่าวันนี้จะพาไปชิมอะไรที่หัวดงค่ะมาถึงที่หน้าร้านแล้วนะคะวันนี้พามาที่ร้านพี่หน่อยข้าวพันผักค่ะอยู่บริเวณโรงเรียนอนุบาลชุมชนหัวดงค่ะหน้าโรงเรียนเลยค่ะคุณผู้ชมคะมาถึงที่ร้านแล้วเมื่อกี้คนเยอะมากแต่ตอนนี้เนี่ยน่าจะพอมีเวลาทำให้เราได้ทานกันบ้างนะคะวันนี้มาถึงรับแลแล้วจะมาพูดภาษาธรรมดาภาษากลางอย่างนี้ได้ยังไงวันนี้มีแบบว่าคนพื้นถิ่นเลยค่ะนี่ภาษารับแลต้องมาวันนี้กินข้าวพันแล้วภาษาต้องมาด้วยเดี๋ยวไปเจอกันในร้านค่ะว่าวันนี้เมนูมีอะไรกันบ้างเกี่ยวกับเมนูข้าวพันที่หลายคนโปรดปรานเดี๋ยวไปข้างในกันเลยค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้มาอยู่ที่นี่แล้วนะคะหน้าเตาเลยนะคะเตาข้าวพันผักนะคะเมนูวันนี้มีหลายเมนูมากที่เป็นเมนูเด่นของร้านนี้นะคะและตอนนี้อยู่กับพี่หน่อยแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่หน่อยคะตอนนี้กำลังแล้วนี่ไข่ดาวใช่ไหมคะแล้ววันนี้อ่ะนี่กำลังทำเมนูอะไรคะเนื้อไข่เนื้อแบบว่ามันอลังการมากค่ะแล้วเมนูอะไรอะคะที่คนสั่งเยอะมากที่สุดเลยถ้าเกิดว่ามาร้านที่พี่หน่อยต้องสั่งเมนูนี้มากินเลยอะไข่หมูพิเศษแคบหมูเยอะๆแคบหมูเยอะๆแล้วแคบหมูพี่หน่อยทำเองปะทำเองค่ะทำเองเหรอคะค่ะแล้วทำไมคนถึงสั่งไอ้อะไรนะไข่หมูพิเศษนะเพราะมีอะไรดีต้องมีอะไรดีแค่หมูเยอะๆเลยใช่ไหมแต่ว่าถ้าวุ้นเส้นมันก็จะนุ่มไปพร้อมกับไข่แล้วก็แป้งเลยใช่ไหมคะแล้วก็มีเมนูอะไรอีกอ่ะที่แบบเมนูแนะนำของร้านนี้ไข่ม้วนมีเนื้ออะไรอีกมีแบบแซ่บๆมีป่ะแซ่บๆข้าวพันพริกสดนะคะนี่เป็นเมนูแค่บางส่วนเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมแต่ว่ามีมากกว่านี้อันนี้อยากให้มาแล้วเดี๋ยวเราจะไปชิมกันนะคะว่าเมนูที่พูดมานี้สั่งทุกอย่างเลยค่ะเดี๋ยววันนี้จะชิมให้ได้ดูแล้วเดี๋ยวจะได้มาชิมกันเลยนะคะแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวจะมีพิธีกรคู่มานั่งข้างๆเลยด้วยค่ะรอแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวจะไปพาไปชิมให้ดูเห็นหน้าตากันแบบชัดๆเลยค่ะตอนนี้ก็นั่งรอแล้วค่ะโต๊ะพร้อมอุปกรณ์เสริมพร้อมแล้วนะคะสำหรับการทานข้าวพันวันนี้นะคะวันนี้ค่ะมาทานข้าวพันถึงรับแลทั้งทีนะคะจะมาพูดภาษากลางๆมันก็ไม่ใช่เรื่องแต่จะพูดรับแลเองก็พูดไม่ได้เพราะเป็นเมืองทุ่งยั้งนะคะรับแลคงไม่สันทัดเท่าไหร่ค่ะแต่ว่าวันนี้ค่ะมีตัวช่วยนะคะขอเสียงปรบมือต้อนรับพิธีกรคู่ด้วยค่ะเล่นเองตบเองมาแล้วครับสวัสดีครับนี่เลยเอาชื่อทางการหรือว่าในวงการครับชื่อในวงการค่ะชื่อในวงการคืออาหนานต่อครับครับเดี๋ยวขอนั่งก่อนนะครับโอเคค่ะเชิญค่ะวันนี้ดีใจค่ะมีพิธีกรคู่ด้วยนะคะเพราะว่ามีคนช่วยกินเขาเรียกว่าไม่มีคนเดียวพิธีกรคู่ขวัญใช่ไหมค่ะใช่ค่ะทั้งนอกจอและในจอเหรอกัดจิกกันทุกวันค่ะวันนี้นะคะเราก็ได้นี่เลยค่ะคนรับแลตัวจริงนะคะครับก็เลยวันนี้พามาชิมที่นี่ค่ะร้านพี่หน่อยข้าวมันผักค่ะพูดถึงนี้เลยดีกว่าค่ะเพราะว่าเมื่อวานอยู่ตรงหน้าแหละเพราะว่าน่ากินมากๆเลอค่าเลอเลิศที่สุดนะคะเพราะว่าพี่หน่อยบอกว่ามีดีที่แคบหมูสุดยอดครับเพราะว่ามาเป็นถ้วยงี้เลยเสิร์ฟมันนี้ครับเอ๊ะเมื่อต้นรายการบอกว่าพูดภาษาเมืองเดี๋ยวขอเปลี่ยนโหมดกันนะครับสวัสดีครับนี่วันนี้เลยนะครับเขาก็มาแนะนำเมนูเด็ดๆนะครับของอำเภอลับแลของบ้านเฮานั่นเองซึ่งล้านปีน้อยนะครับล้านยายน้อยตั้งอยู่ที่อำเภอลับแลนะครับที่ตำบลหัวดงของเรานี่เองนะครับมาเลยเมนูแรกบะหมี่เหลืองห่อไข่นั่นเองนี่เลยวันนี้เสิร์ฟคู่กับแคบหมูดูดิน่ากินมั้ยกรอบมากคอนเฟิร์มนะคะดูสิคะแล้วนี้ล่ะคะอันนี้เมนูนี้พี่หน่อยก็บอกไปว่าเมนูนี้เด็ดเพราะว่าใครมาต้องสั่งเพราะว่ามันนุ่มละมุนละมุนอันนี้คือวุ้นเส้นห่อไข่เอ้ยไม่ใช่ไข่ม้วนวุ้นเส้น เราสับสนเองอันนี้คือเพราะว่าเมนูมันเยอะไงใช่อันนี้คือแล้วเราจะกินยังไง
เราจะกินยังไงเราจะกินธรรมดาไม่ได้นะครับยังไงคะยังไงกินมาได้กินมาได้ต้องแนะนำด้วยเจ๊ครับกินธรรมดามาได้เพราะว่าหลายๆคนบอกว่าอยากทานข้าวพันนะคะแต่ว่าเมนูเนี่ยไม่รู้จะไปสั่งยังไงดีเพราะว่าบางทีมันมีเยอะนะคะแล้วก็แล้วน้ำจิ้มล่ะกินยังไงนะคะบางทีเพราะว่าบางร้านเนี่ยเขาไม่ได้ทำให้เราต้องทำเองใช่ป่ะแล้วร้านพี่หน่อยนี่ทำเองไหมทำเองกะทำเองแต่ว่าแล้วแต่อัธยาศัยฮะพี่หน่อยควรจะมีน้ำจิ้มไว้คือเป็นต่างหากเนาะมีอยู่แล้วมีแต่ว่าแล้วแต่คนชอบชอบรสไหนจะสามารถปรุงได้ครับมาเริ่มกันเลยนี่เลยเราเริ่มจานไหนกันดีเนี่ยจานไหนก่อนตัวนี้กินได้ไหมโอ้ยอันนี้อันนี้ดอกอัญชันจากโครงการหลวงนะคะหลวงอะไรเราเล่นต่อสิฮะเอามาจากโรงเรียนครับของหลวงของหลวงใช่ผมไม่บอกกันเลยอ่ะขอโทษเอาใหม่นะครับนี่ถ้วยเปล่าใส่พริกป่นไปนิดนึงพริกป่นนะครับนี่นิดได้เหรอคะคุณนิดนะโอเคค่ะตีสองก็ยังเผ็ดอยู่เลยเผ็ดนานแล้วก็น้ำตาลนี่เลยอันนี้โฆษณาน้ำปลาหน่อยเนาะน้ำปลาชวนชมใช่ป่ะตาปลาซิวตาปลาซิวติดเองน้ำปลาแล้วอะไรคะเราต้องอะไรอีกขอซอสครับซอสพริกอันนี้เหรอซอสพริกก็ใส่ซอสพริกกันด้วยเหรอนิดนึงเพราะว่าถ้าใส่ซอสพริกแล้วเนี่ยมันจะทำเพื่อรสชาติกลมกล่อมเพราะกินกับไข่ด่วนเลยค่ะด่วนด่วนเพราะว่าจะกินแล้วอยากแล้วกลายเป็นน้อยสุดยอดเดี๋ยวกากหมูจะไม่กรอบนะคะคุณผู้ชมขอซอสหน่อยครับอร่อยมากซอสหน่อยนึงค่ะส่วนผสมมากนะคะนี่คุณผู้ชมจะจำได้ไหมอะคะมีพริกน้ำตาลนะคะแล้วก็มีน้ำปลาซอสพริกซอสภูเขาเก็บอันนี้อร่อยเลยไหมอร่อยเลยครับแค่นี้อร่อยเลยล้ำขนาดละแล้ววันนี้พี่หน่อยจัดให้เรากี่เมนูคะวันนี้มาครบเมนูครับจัดเต็มพวกบอกว่าช่างภาพตากล้องช่างไฟทุกท่านที่มาวันนี้นะคะมาประมาณ20ชีวิตบอกว่าให้กินแค่คำเดียวพอให้ชิมพออยากกินเยอะกว่านั้นอันนี้ครับได้แล้วอันนี้อร่อยเลยใช่ไหมคะอร่อยเลยครับอร่อยเลยใช่ไหมคะนี่น้ำจิ้มค่ะน้ำจิ้มระวังเผ็ดนะถ้าชอบเผ็ดกันเราชิมเลยได้ไหมอ่ะเริ่มอะไรชิมเลยนะคะบุ้งเล็งอันนี้มานานมากขอชิมอันนี้ก่อนเลยเพราะว่าของพี่หน่อยทำอันใหญ่มากอะค่ะอันใหญ่มากมากเลยนะคะใส่นิดหน่อยพอใช่ไหมคะเดี๋ยวบุ้งจะชิมให้คุณผู้ชมดูนะคะหน้าบางกว้างต้องหลบไหมได้นี่ด้วยนะคะมันแบบกรุบกรอบอีกแล้วค่ะชอบอะไรกรุบกรอบแบบนี้มันเข้ากันมากมายเลยนะคะตรงนี้อันนี้เดี๋ยวต้องบอกพิเศษจุดขายคือมันจะมีบะหมี่เหลืองอยู่ข้างในนะครับนี่บะหมี่เหลืองเหมือนเรากินก๋วยเตี๋ยวแห้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามีไข่ดาวแล้วก็จะมีผักแล้วต้องปรุงอะไรหรอนี่ไงเราก็นี่จะกินกับน้ำจิ้มอันนี้ก็ได้ใช่ไหมคะได้ครับหรือว่าเราจะแบบว่าปรุงเป็นแบบก๋วยเตี๋ยวก็ได้ใช่ไหมคะแต่ว่าส่วนมากแล้วตัวไอ้เองนะไอ้ชอบกินแบบเป็นคำอ่ะพอชอบคุกเดี๋ยวมันจะบองงามมันบองงามแล้วน้องจะกินนี่จะงามไหมเนี่ยไม่อาปากกว้างๆงามครับติดไว้โอเคกินคำใหญ่ๆนะคะเรามาต่อกันเลยดีกว่าต่อเลยบอนี่คุณผู้ชมคะตอนนี้เราผ่านไป1 2 3 4 5และ6ครับอันนี้ก็คือข้าวพันธุ์ไหมนะครับแต่เป็นข้าวพันธุ์พริกพริกสดด้วยพริกสดครับแล้วก็ปรุงเครื่องลงไปเพราะฉะนั้นเขาต้องเอาไปจิ้มทำน้ำจิ้มละอันนี้กินได้เลยครับจริงถ้าชอบแซ่บๆต้องกินอันนี้เลยนะเพราะว่ามันจริงๆคุณผู้ชมคะในอุตรดิตถ์เนี่ยมีร้านข้าวพันเยอะแยะมากมายนะคะแต่อันนี้เป็นอีกหนึ่งร้านนึงที่เราอยากจะแนะนำใช่แล้วหลายๆคนอาจจะไปทางลาดเหนือบ้างแล้วล่ะนะเยอะแยะว่ามีเยอะอุตรดิตถ์บ้านเรานะคะอันนี้ก็น่าจะเป็นอีกร้านนึงที่อยากจะแนะนำให้ได้ชิมกันนะคะรวมถึงคนต่างจังหวัดด้วยที่อาจจะมีโอกาสได้ดูคลิปนี้นะคะก็จะได้เผื่อมีโอกาสผ่านมาที่อุตรดิตถ์มาที่หัวดงมาซื้อทุเรียนครับผมแล้วก็ตีพิเศษนะครับตีร้านตีน้อยนี่ก็คือว่าเต๋านะครับเต๋าที่เขาทำเนี่ยจะเป็นเต๋าแบบโบราณเลยครับใช่หลัวนะครับหลัวฟืนครับฟืน
ฟืนภาษาไทยฟืนนะครับ mean yeah ฟืนเขานั่งอยู่แถวนี้นะครับเขาจะได้ยกเขาจะได้เลยจะได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์กับบุ้งเออเสียงรถมอเตอร์ไซค์ทีนี้นะครับค่ะเขาจะขนทุเรียนรถก็จะเสียงประมาณเนี้ยเป็นรถอากิล่าซูซูกิอากิล่านะครับถ้าเกิดว่าใครที่ได้ดูบรรยากาศของลับแลก็อาจจะได้เห็นบางภาพผ่านบางส่วนนะครับที่เป็นการขนที่เป็นการขนทุเรียนนะครับเป็นการขนทุเรียนของชาวสวนนั่นก็คือวิถีชีวิตของชาวสวนของลับแลนั่นเองน้องทำกระป๋องปิ๊กแมวไปแล้วตะกี้คือแมวนะครับขอโทษไปแล้วเสียงแบบนี้ที่คุณเคยในลับแลค่ะแม่นแล้วเอาละค่ะตอนนี้ตากล้องเริ่มมือสั่นแล้วนะคะเพราะว่าอยากจะทานเหมือนที่เราได้ทานกันเมื่อกี้นะคะวันนี้ต้องขอบคุณพี่หน่อยข้าวพันผักค่ะที่บริเวณหน้าโรงเรียนอนุบาลชุมชนหัวดงนะคะนะคะก็มาได้ทุกวันนะคะพี่หน่อยตั้งแต่เช้าเจ้าเลยครับเช้าเลยนะคะ8โมงครับจนกว่าของจะหมดในแต่ละวันซึ่งเวลาปิดเนี่ยบอกไม่ได้เพราะว่าบางวันคนมาเยอะก็หมดเร็วบางวันบ่ายโมงก็หมดละนะคะวันนี้เราโชคดีมากวันนี้เราโชคดีโชคดีมากค่ะแล้ววันนี้ต้องขอบคุณพี่ต่อยอย่างมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับคราวหน้ามารับแลอีกเดี๋ยวเราจะชวนมาอีกนะคะเผื่อว่าหลายคนจะถูกใจภาษาเมืองยินดีครับกลางแบบนี้นะคะรับแลยังมีแถมหลายร้านนะครับก็จะมีแค่ร้านนี้ร้านเดียวคราวหน้ามีร้านเด็ดๆอะไรอย่าลืมบอกพวกเราได้เลยครับผมวันนี้ผักบุ้งป่วนชวนกินนะคะก็พามากินที่นี่เลยค่ะมาสร้างแลนด์มาร์คก่อนไปนะคะยอดข้าวพันผักร้านพี่หน่อยแบบนี้อยากให้คุณผู้ชมได้ลองมาชิมมาทานกันที่นี่เมนูทั้งหมดนี้และมีมากกว่านี้อีกอันนี้ต้องมาชิมเองนะคะและจะรู้ว่าอร่อยจริงเด็ดจริงวันนี้เทปนี้ลาไปก่อนเลยนะคะพบกันใหม่เทปหน้าจะพาไปที่ไหนเดี๋ยวกลับมาเจอกันที่นี่ผักบุ้งป่วนชวนกินค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ